กลับมาพูดคุยกันต่อ 10:10 นะครับเราวันนี้เราจะคุยกับคุณกิติชาญสิริสุขอาชาครับผู้จัดการผู้อำนวยการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์ CGS CIMB ประเทศไทยกันนะครับพี่กิติชาญสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อคืนฝั่งอเมริกาดูไม่ค่อยดีเอาซะเลยเช้าวันนี้คุณกิติชาญประเมินสถานการณ์หุ้นบ้านเรายังไงบ้างเช้าวันนี้เปิดมาลบไปนิดหนึ่งครับครับก็น่าจะเป็นไปทิศทางเดียวกันนะครับกับฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งเอเชียนะครับนะจริงๆเราเห็นเนี่ยนะครับนะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยขึ้นมาได้ 2-3 วันติดต่อกันนะครับนะแล้วก็3วันที่เห็นขึ้นมาติดต่อกันเนี่ยนะครับก็แรงหนุนนะครับจากทางด้านของตัวนักลงทุนต่างประเทศนะครับกับกองทุนรวมในประเทศนะซื้อมาพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าถ้าไปดูรายละเอียดนิดนึงก็จะเห็นได้ว่าการซื้อเนี่ยอาจจะยังไม่ได้หนาแน่นมากนะครับนะซื้อแบบนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นการเก็งกำไรในรายตัวนะครับแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 60,000-70,000 ล้านนะครับนะซึ่งถ้าเป็นยุคผมยุคคุณโสพลเนี่ยสมัยก่อน10กว่าปีแล้วบอกว่าโอ้สูงมากนะ 60,000-70,000 ล้านสูงแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมันถือว่ามันต่ำไปนิดนึงนะเพราะว่าปีที่แล้วในค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 88,000 ล้านนะครับนะแล้วก็เห็น 90,000 ล้านแสนล้านเนี่ยเป็นปกตินะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เริ่มเงียบๆลงนะครับเหลือ 60,000-70,000 ล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตลาดเองยังมีความเหวี่ยงไหวได้สูงนะครับขึ้นกับปัจจัยต่างๆที่เข้ามาซึ่งเราก็สังเกตเห็นว่าสองสามวันที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นทั่วโลกส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นก็เพราะว่าคลายความกังวลในเรื่องของตัวเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยนะที่จะปรับขึ้นแต่พอเมื่อคืนนี้คุณเจอโรมพาวเวลออกมาให้ ความเห็นนะครับว่าเฟดที่จะมีการประชุมวันที่ 3-4 พฤษภาคมเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% นะครับนะอันนี้ก็ทำให้ทริกเกอร์ให้ทั่วโลกเองเนี่ยกลับมากังวลในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บ้านเราเองก็คงหลีกไม่พ้นนะครับนะที่จะต้องปรับตัวลงตามตลาดหุ้นในเอเชียรวมถึงในด้านของตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่มีการประกาศเงินกอมาครบหมดแล้วนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าถ้าโดยเฉลี่ยทั้งเซกเตอร์เนี่ยนะครับนะออกมาดีนะครับนะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดเนี่ยนะครับประมาณ 14% นะครับแต่ถ้าตัดกรุงไทยออกซึ่งกรุงไทยเมื่อวานออกมาดีตลาดคาด 47% เนี่ยถ้าตัดตรงนี้ออกเนี่ยทั้งเซกเตอร์ยังดีกว่าตลาดคาด 6% จริงแต่ถ้าดูในรายละเอียดนิดนึงจะเห็นได้ว่า BBL กับ KBank เนี่ย2ตัวใหญ่เนี่ยนะครับนะปรากฏว่าออกมาต่ำกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับเล็กน้อยนะครับก็เลยเป็นแรงกดนะทำให้กลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยวันนี้ก็โดนขายลงมานะครับนะบวกกับเซ็นติเมนต์ตลาดไม่ดีก็เลยมีการปรับฐานลงแต่เราก็คิดว่าการปรับฐานตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ยังไม่ได้รุนแรงนะครับยังไม่ได้ปรับตัวลดลงไปเยอะนะครับก็ยังให้มองแถวแนวรับสำคัญนะครับนะที่ 1,680 จุดนะครับบอกลบตรงนี้ไว้ก่อนว่าถ้าไม่หลุดตรงนี้ไปเนี่ยนะครับตลาดเองก็ยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปทดสอบ 1,700 จุดได้ในสัปดาห์หน้านะก็ขึ้นกับปัจจัยที่จะเข้ามากระทบแล้วก็ในเรื่องของตัวสัปดาห์หน้าที่จะมีการประกาศผลการดำเนินงานกับของหุ้นกลุ่มที่เป็นนอนแบงค์นะตัวใหญ่เช่นปูนใหญ่SCGP นะครับปตท.สผ.นะครับนะพวกนี้นะเดี๋ยวจะมีการทยอยประกาศมาในสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องติดตามดูเรื่องผลประกอบการอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มองกรอบเนี่ยแถวประมาณสัก 1,680 นะครับนะน่าจะเป็นจุดที่มีการรับแล้วก็เทรดดิ้งบายในระยะสั้นได้นะครับแต่ว่ากรณีเรื่องของเฟดเนี่ยที่อย่างประธานเฟดที่ออกมาส่งสัญญาจริงๆเป็นประเด็นที่ตลาดรู้อยู่แล้วเหมือนกับเป็นการตอกย้ำมาอีกรอบแต่ระหว่างทางก่อนที่จะถึงวันประชุมจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะยังก่อกวนและรบกวนตลาดอยู่เหมือนเดิมอีกใช่มั้ยครับพี่กิติชาญครับจริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างตัวพวก Fed Watch ต่างๆเนี่ยนะครับนะเขาก็มีการให้ความน่าจะเป็นพูดง่ายๆเลยว่าโอกาสความน่าจะเป็นที่จะขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในการประชุมเดือนพฤษภาคมนี้เนี่ยสูงถึงประมาณ 98% ละนะครับก็พูดง่ายๆเลยกันว่า 100% เถอะ 100% ไปเลยง่ายๆแล้วกันครับนะขึ้นแน่เพราะว่าประธานเฟดพูดเองขนาดนี้นะครับก็ตรงนี้เองก็เป็นเรื่องเก่านะครับนะเพียงแต่ว่าอย่างที่เราต้องจำกันได้มาโดยตลอดนะครับนะทุกๆครั้งเนี่ยถ้าย้อนไปเดือนมกราเดือนมีนานะที่มีการประชุมเฟดครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยนะครับเราสังเกตเห็นแล้วว่าช่วงก่อนหน้าการประชุม1สัปดาห์นะครับโดยประมาณนะครับนะตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยนะครับจะกังวลนะครับหรือกลับมาตกใจในประเด็นนี้ก่อนนะเรื่องของอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยจะพุ่งสูงขึ้นบอนด์ยิลด์ที่พุ่งสูงขึ้นนะครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าดูดีๆเนี่ยดูตามปฏิทินเนี่ยสัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายละของเดือนเมษายนก่อนเข้าไปสู่ช่วงเดือนพฤษภาที่มีการประชุมเฟดนะครับนะ ก็วันที่3กับ4พฤษภาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ชัดเจนนะครับนะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเป็น1สัปดาห์ล่วงหน้าก่อนการประชุมเหมือนกับเดือนถ้าเหมือนกับเดือนมกราคมมีนาเนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มเห็นตลาดปรับฐานลงนะทั่วโลกให้ปรับฐานลงเพราะกังวลเรื่องเฟดประชุมแต่ว่าพอเฟดประชุมเสร็จเราก็ไปย้อนดูเหมือนกันนะหลังจากเดือนมกราเดือนมีนาเนี่ยพอประชุมผลทราบเรียบร้อยเนี่ยก็จะมีการซื้อกลับ buy on fact กลับมานะครับแต่รอบนี้อาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยในเดือนพฤษภาจะมีในเรื่องของตัว sell in May and go away นะครับแล้วก็เรื่องของการลดงบดุลด้วย
นะครับนะก็คือมันมีหลายเรื่องนิดนึงนะครับนะที่ทำให้ช่วงสัปดาห์หน้าจะเกิดความผันผวนในขาลงนะครับแล้วก็ต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่มีการประชุมเฟดได้นะครับเพราะช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเก็งกำไรนะเราถึงจะเห็นได้ว่าทำไมต่างประเทศหรือกองทุนรวมในประเทศซื้อแต่ไม่ได้มากคือพูดง่ายแบบใช้คำนิยามว่าซื้อแบบระมัดระวังตัวแล้วกันนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงนี้เราเป็นนักทุนทั่วไปเนี่ยนะเราเห็นขายมาหลายวันแล้วล่ะนะครับแต่ว่าก็ผมคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์ถูกก็ได้นะเพราะว่าขายเสร็จแล้วเรามารับในเรื่องตอนที่มีการประชุมเฟดนะครับออกผลเรียบร้อยแล้วค่อยไปซื้อตรงนั้นอาจจะเห็นดัชนีลงไปต่ำกว่านี้อีกสักเล็กน้อยนะครับนะก็เป็นโอกาสในการเล่นเก็งกำไรได้นะครับครับส่วนปัจจัยในบ้านเราสบคชุดใหญ่เตรียมประชุมกันวันนี้เรื่องนี้ให้น้ำหนักมากน้อยแค่ไหนพอคาดหวังกับการเก็งกำไรได้ไหมคะในระยะสั้นครับก็ดีครับคำถามดีนะครับนะเพราะว่าเรื่องของสบคเองเนี่ยนะครับที่เราเห็นประชุมชุดใหญ่มาหลายๆรอบเนี่ยนะครับนักลงทุนทราบวันอยู่ล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหุ้นพวกเกี่ยวกับเปิดเมืองรีโอเพนนิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น AOT นะหุ้นโรงแรมการท่องเที่ยวนะครับหรือค้าปลีกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการขึ้นมาก่อนนะก่อนที่จะมีการประชุมสบคชุดใหญ่นะครับแล้วพอสบคชุดใหญ่เนี่ยมีการประกาศคลายมาตรการผ่อนคลายล็อกต่างๆเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นแรงเทคโปรฟิตระยะสั้นเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าวันนี้นะก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะที่จะมีภาพเป็นแบบเดิมนะครับก็คือพวก AOT หรือหุ้นพวกเกี่ยวกับโรงแรมการท่องเที่ยวที่เป็น reopening เนี่ยนะครับน่าจะเริ่มมีการเทคโปรฟิตหลังการประชุมออกมานะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเล่นกันไวนะเป็น leading indicatorนะเล่นกันมาล่วงหน้าเก็งกันไปล่วงหน้าพอประกาศเรียบร้อยปุ๊บเทคโปรฟิตระยะสั้นแต่ว่าในมุมมองเชิงระยะยาวเชิงฟันดัมเมนทัลเองก็ต้องบอกว่าถ้ามีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในระยะยาวจะดีกับหุ้นพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นเก็งกำไรในรอบของวันนี้เนี่ยผมคิดว่ารอก่อนนะไม่ซื้อตามในช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าอย่างที่เล่าไปแล้วนะส่วนใหญ่จะเซลล์ออนแฟกกันเซลล์ออนแฟกเสร็จแล้วเราค่อยกลับเข้าไปซื้อดีกว่าคือนักลงทุนต้องเปลี่ยนมายด์เซตว่าเราจะต้องเล่นนำนิดนึงนะครับนะซื้อนำนิดนึงพอประกาศความจริงแฟกออกมาเนี่ยนะครับก็จะต้องเทคฟิตระยะสั้นสำหรับการเก็งกำไรกับข่าวพวกนี้นะครับการเป็น leading indicator อย่างเมื่อกี้ที่วิกิติสารบอกไปว่ากรณีเรื่องของหุ้นเปิดเมืองเรื่องของสบคอันนี้ leading indicator มาชัดละแล้วจะ sell on fact ละมีตัวถัดไปที่จะเป็น leading indicator ที่ควรจะต้องจับตามองแล้วไปเล่นนำตลาดแนะนำตัวไหนยังไงครับพี่กิติสารครับก็เป็นคำถามที่ดีและคำถามที่ยากนะครับก็ต้องบอกแบบนี้นะครับนะคือถ้าคำถามลักษณะนี้คุณโสพลเนี่ยผมต้องตอบในเชิงฟันดัมเมนทัลก็คือว่าเราก็คงจะต้องมีการเก็งกำไรในเรื่องของผลประกอบการนะครับไตรมาสที่1นะเพราะแน่นอนว่าเดี๋ยวไตรมาสที่1เนี่ยจะทยอยประกาศในสัปดาห์หน้ารวมไปถึงภายในกลางเดือนพฤษภาคมนะเรื่องเฟดเรารู้แล้วนะครับเรื่องทิศทางราคาน้ำมันทิศทางของพวกราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันเป็นการเล่นในรายวันนะครับแต่เรื่องของการเก็งกำไรงบเนี่ยที่จะมีการประกาศเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็น leading indicator สามารถเลือกที่จะเก็งกำไรได้ในกลุ่มที่คาดว่างบน่าจะออกมาดีนะครับนะซึ่งก็มีอยู่ 4-5 กลุ่มนะครับผมพูดสั้นๆก็คืออย่างเช่นกลุ่มพลังงานนะเพราะราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาเยอะนะครับนะยังไงกลุ่มพลังงานก็จะมีในเรื่องของตัวกำไรที่ดีขึ้นแน่นอนนะครับนะแต่ว่าพลังงานเนี่ยมันต้องเล่นตามราคาน้ำมันในรายวันนะครับ แต่ว่าถ้าดูงบแล้วเนี่ยยังไงก็ดีเพราะช่วงออกงบเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มพลังงานก็จะปรับตัวขึ้นได้นะครับอย่างราคาน้ำมันเนี่ยขึ้นมาแล้ว 45% year to date นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยว่างบดีแน่ๆลงกันเช่นเดียวกันนะลงกันก็เห็นค่ากันกันเนี่ยล่าสุดเมื่อเช้าอยู่18เหรียญนะครับนะ18เหรียญต่อบาร์เรลเฉลี่ยเดือนเมษายนอยู่ที่18เหรียญนะครับนะถ้าเทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของค่ากันกันแค่2เหรียญนะครับตอนไตรมาส1ค่ากันกันเฉลี่ยอยู่8เหรียญนะครับ 8.05 เหรียญต่อบาร์เรลวันนี้ยืน18เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนกลุ่มลงกันก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะที่งบไตรมาส2ไตรมาส1แล้วก็ไตรมาส2จะดีด้วยนะครับตามมาด้วยของกลุ่มโรงพยาบาลนะครับนะเราก็เห็นจำนวนผู้ติดเชื้อโอไมครอนในช่วงของตัวไตรมาส1เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยเราคิดว่าทั้งกลุ่มนะกำไรในไตรมาส1จะดีกว่าไตรมาส1ปีที่แล้ว3เท่านะ3เท่าแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเก็งกำไรตามจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศนะซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้พุ่งขึ้นมากอีก40,000กว่ารายบวกลบนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับยอดขายต่อสาขาเดิมดีขึ้นคนกลับมาใช้บริการตามเดิมคุณโสพลก็กลับไปช้อปปิ้งได้ตามเดิมแล้ว นะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่มนี้นะครับนะแน่นอนว่ามีการฟื้นตัวนะครับ เราไม่ได้มีการล็อกดาวน์ไม่มีเคอร์ฟิวเนี่ยกลุ่มค้าปลีกก็จะดีขึ้นตามด้วย นะครับ เพราะฉะนั้น 3-4 กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราคิดว่ามี leading indicator คือเรื่องของงบจะดีออกมาสามารถที่จะเก็งกำไรได้นะครับดักก่อนที่งบจะออกในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็คือต้องย้ำนิดนึงอย่างที่คุณกิติชานบอกคือพวกเนี้ยคือควรจะต้องซื้อดักเก็งกำไรก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่ไปรอจังหวะที่งบจะออกแล้วค่อยไปซื้อไม่งั้นไม่ทันครับจริงมันมี2แบบครับนะก็ต้องบอกว่าดักงบได้นะครับอันที่1 นะครับนะก็คือในแง่ของงบที่ดีนะอันที่2ก็คือถ้างบออกมาแล้วปรากฏว่า
นะครับทางด้านของงบออกมาดีกว่าคาดเยอะนะครับนะคือพูดง่ายๆเลยว่าออกมาเนี่ยบวกลบเกินกำไรดีกว่าที่ตลาดประเมินเนี่ย 20% ขึ้นไปเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันจะมีโมเมนตัมเชิงบวกขึ้นต่อได้นะครับนะอย่างที่เราเห็นตัวหุ้นอย่าง KKP นะเกียรตินาคินที่ออกมาดีกว่าตลาดคาด 20% หุ้นก็ยังขึ้นต่อได้แม้ว่าจะขึ้นมานำก่อนหน้าแล้วนะครับหรือแม้แต่ของกรุงไทยนะครับเมื่อวานนี้ที่เราเห็นว่างบก็ออกมาดีวันนี้ก็มีโมเมนตัมเชิงบวกขึ้นต่อได้อีกตัวนี้ 7% แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูประกอบด้วยว่าเก่งอันที่1และอันที่2ดูผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดจริงหรือเปล่าถ้าดีกว่ามากๆเนี่ยนะครับอัน follow buy ต่อได้แต่ถ้าออกมาแล้วเท่ากับที่คาดพูดง่ายอินไลน์หรือผิดหวังนะต่ำกว่าที่ตลาดคาดอันนี้จะต้องมีการเทคโปรฟิตระยะสั้นอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญที่ถ้าจะเล่นเก่งกำไรในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนน่าจะนำมาใช้ได้นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณกิติชาญครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็คงบ้านเรามีผลกระทบจากเรื่องของต่างประเทศแน่ๆแล้ววีคหน้าสัปดาห์หน้าก็จะผันผวนเยอะถ้าจะเล่นนำตลาดไปกะเก่งไปก็เรื่องของผลประกอบการนะครับพลังงานโรงกลั่นโรงพยาบาลแล้วก็ค้าปลีกยังสามารถเลือกลงทุนได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ